ับสวัสดีครับที่นี่คือชุมชนของชุมชนของบ้านต้นผึ้งนะครับที่นี่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทําน้ําปูนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนบ้านต้นผึ้งนะครับหมู่ที่11ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับที่นี่มีการผลิตเป็นชุมชนเลยนะครับผมอยากจะพาท่านไปเยี่ยมชมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตน้ำปูหรือภาคเหนือเรียกว่าน้ำปูนะครับเชิญเลยครับเมื่อพวกเราเดินทางมาถึงกลางทุ่งนาที่เขียวขจีของบ้านต้นผึ้งตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจก็ต้องตะลึงนึกว่ามีชุมชนอยู่กลางท้องทุ่งนาแต่ก็ใช่จริงๆแต่เป็นชุมชนเล็กๆที่ช่วยกันผลิตน้ำปูหรือน้ำปูซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองเหนือกลิ่นหอมฉุยของน้ำปูลอยมาพร้อมกับสายลมบริสุทธิ์ของท้องทุ่งนาเขียวขจีพี่น้องสมาชิกกลุ่มทำน้ำปูบ้านต้นผึ้งทุกคนก็กำลังทำงานอย่างขมักขม้นบ้างก็กำลังจับปูกลางท้องนาอย่างสนุกสนานบ้างก็กำลังคัดเลือกปูบ้างก็กำลังคัดกรองน้ำปูอีกมุมหนึ่งก็กำลังทำงานกับเครื่องจักรกำลังโม่ปูเสียงดังสนั่นวันไหวบ้างก็กำลังคนกระทะเคี่ยวน้ำปูให้แห้งและบางคนก็กำลังตักน้ำปูที่สำเร็จแล้วใส่ถุงชั่งเพื่อส่งออกจำหน่ายน้ำปูหรือน้ำปูเป็นอาหารที่ชาวบ้านล้านนานิยมรับประทานเป็นอาหารที่ทุกคนรู้จักอร่อยถูกปากถูกใจเป็นสิ่งที่จำเป็นในครัวพอๆกับปลาร้าในไหหรือน้ำปลาที่จำเป็นของคนเมืองเหนือน้ำปูของบ้านต้นผึ้งแห่งนี้สามารถเก็บถนอมไว้บริโภคตลอดทั้งปีนับว่าเป็นการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการถนอมอาหารตามธรรมชาติที่ไม่ต้องใส่สารเคมีชาวบ้านที่นี่จะเก็บปูนาที่คอยทำลายกัดกินต้นข้าวอ่อนที่กำลังตั้งตัวการเก็บปูนาต้องเก็บตอนเที่ยงเราเป็นช่วงที่แดดกำลังร้อนและแสงแดดก็ส่องให้น้ำร้อนไปด้วยบรรดาปูนาก็จะออกหนีน้ำร้อนออกมาจึงเป็นโอกาสที่พี่น้องชุมชนก็จะเก็บปูนาได้สะดวกชาวบ้านที่นี่บอกว่าถ้าอยากได้น้ำปูปริมาณมากต้องเก็บปูนาในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีซึ่งช่วงนี้ปูนาจะเจริญเติบโตเต็มที่และมีปริมาณมากฉะนั้นหากท่านมาเยี่ยมชมการผลิตน้ำปูก็ควรจะมาในช่วงที่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมดังกล่าววันนี้พวกเราโชคดีที่ได้พบกับท่านธราศรีเจติปท่านประธานกลุ่มน้ำปูบ้านต้นผึ้งท่านได้เล่าถึงวิวัฒนาการและขั้นตอนการทำน้ำปูดังต่อไปนี้ครับก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับผมประเดี๋ยวต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมธราศรีเจติปนะครับเป็นเหรัญญิกกลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นผึ้งนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุญาตนะครับเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มผลิตน้ำปูก่อนนะครับครับเดิมทีนะครับกลุ่มผลิตน้ำปูนี่นะครับชาวบ้านในละแวกนี่นะครับเปิ้นเกิดได้เนี่ยไปกินในครัวเรือนนะครับเพราะว่าปูมันมีจำนวนหนักนะครับซึ่งปูนี่นะครับจะไปทำร้ายต้นข้าวยังต้นข้าวในนาเสียหายนะครับแต่เจ้าบ้านในละแวกนี่ใช้สารเคมีกำจัดปูนะครับซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อไอ้ร่างกายนะครับคุมก็เลยมีประธานกลุ่มคือเมสลุนนะครับตาสุรินนะครับเพิ่นก็ได้มีแนวคิดนะครับรวมกลุ่มกันท้ามูลชาวบ้านเนี่ยรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตน้ำปูกำจัดปูนะครับโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการใช้ยาเคมีนะครับก็ได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี2542นะครับโดยรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยนะครับเป็นงบประมาณ 14,272 บาทนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์ในการผลิตนะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้รวมกลุ่มกันนะครับโดยเก็บ
น้ำปูกันนะครับคนละ30กิโลนะครับเพื่อไว้เป็นกองทุนนะครับกองทุนของกลางของกลุ่มนะครับเริ่มแรกสมาชิกกลุ่มก็มีทั้งหมดนะครับ16ท่านนะครับและตอนนี้ก็มีทั้งหมด25ท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับปี2544หรือว่า45นะครับจะมีกองทุนเงินลาดนะครับมาเข้าหมู่บ้านนะครับก็เลยร่วมกลุ่มกันกู้ยืมเงินตัวนี้มาลงทุนในการผลิตเพราะว่ามันตลาดเริ่มกว้างขวางนะครับเริ่มมีคนนิยมกินนะครับโดยเฉพาะเขตจังหวัดภาคเหนือเขานะครับแล้วก็เชียงใหม่ลำปางลำพูนนะครับครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับในการผลิตนะครับหลังจากที่เขาได้ปลูกนะครับจากทุ่งนามาแล้วนะครับเขาจะมาล่างที่แซบนะครับหลังจากนั้นก็เอาเข้าโรงโม่โม่เซตนะครับก็เอามาพร้อมที่จะมากันกองเอาน้ำทีหนึ่งนะครับตามภาพที่เห็นนี่นะครับหลังจากได้น้ำนะครับเขาจะมัดไว้ประมาณ6ถึงชั่วโมงนะครับอย่างเช่นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับจุดไฟต้มหลังจากนั้นก็ต้มตลอดทั้งคืนนะครับจนเป็นของเหลวสีดำนะครับดีพร้อมดีบรรจุถุงนะครับขั้นตอนตรงนี้ไม่ยากนักนะครับแต่มีที่นี้ในการที่ว่าจะเอาน้ำปูไม่ได้นักน้อยนี่ก็อยู่ที่ความสามารถของสมาชิกกลุ่มที่เป็นก็จะมีที่นี่ของตนเองนะครับครับตอนนี้คือขั้นตอนของการกรองนะครับหลังจากที่ท่านทางพี่น้องนะครับชุมชนได้โคลกนะครับปูให้ละเอียดนะครับแล้วก็นำไปล้างแล้วก็แช่น้ำสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนการบีบเฟ้นแล้วก็เพื่อกรองเอาเฉพาะส่วนของเนื้อปูนะครับก็จะลงมาเป็นน้ำปูดิบนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการในการเคี่ยวต่อไปนะครับส่วนที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนกากของปูนะครับที่ผ่านการกรองบีบเฟ้นเอาเฉพาะเนื้อปูแล้วก็น้ำของเนื้อปูเท่านั้นนะครับส่วนของกากตัวนี้นะครับก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักในโอกาสต่อไปเพื่อการเกษตรในท้องทุ่งนาของเราครับครับการบริหารจัดการของกลุ่มนะครับหลังจากที่เขาล้มกลุ่มกันแล้วนะครับเขาได้มีการประชุมหารือกันที่ว่าไปเอาเงินจากธ.ก.ส.มาเป็นเงินวงเงินกู้นะครับที่ถูกดอกเบี้ยถูกสุดนะครับ 4.75 ต่อปีนะครับก็วงไว้ประมาณล้านห้านะครับแต่ทยอยเอามาเกือบ 300,000-500,000 กว่านะครับถามเอาปู่ว่าได้เงินมาปุ๊บนะครับเขาก็จะห้องคุมมาประชุมหารือกันแล้วก็เฉลี่ยหารกันว่าต่อปีนี้เอาเงินเนี่ยมาเฉลี่ยกันต้องค้น 30,000 นะครับยกตัวอย่างว่าได้ค้น300โลเองนะครับสมมุติตกกิโลร้อยได้ค้น300โลก็คือทุกคนเนี่ยเอาตังไปเลยครับคน 30,000-30,000 แล้วเอาไปเนี่ยคนที่สมาชิกบางคนที่เอาไปญาติไปขยันนะครับไปเอาคืนไปเอาคนเดียวไปซื้อปูไปซื้อเองนะครับบีบเองเนี่ยเองเปิดกับเหลือนักน้อยนั่นคือกำไรส่วนตัวเปิดนะครับแล้วหลังจากนั้นเมียนปูปุ๊บเอาต้องเอาน้ำปูเอาเงิน 30,000 ต้องเอาน้ำปูมาคืนมิ่งกลุ่ม300โลทุกคนต้องเอามาน้ำปูมาจุกันทีสินค้าสต็อกของกลุ่มนะครับดียูหนึ่งชิ้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ภายการตลาดก็คือผมนะครับจะได้เอาสินค้าเอาไปขายพี่ลูก้าส่งพี่ลูก้าอันนั้นคือกำไรรอบ2นะครับที่เอาเงินกับกลุ่มหลังจากขายสินค้าหมดจะได้กำไรเอามาชี้แจงกลุ่มรับสาบพร้อมกันปันผลกันนะครับครับสำหรับกลุ่มผลิตน้ำปูกันต้นทึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะครับประชุมกับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดจังหวัดนะครับก็ได้ส่งสินค้าไปคัดสรรสินค้าโอท็อปนะครับที่เมืองทองธานีนะครับก็ได้กลางเพลเป็นก็ได้คัดสรรเป็นจังหวัดนะครับแต่ว่าก็ได้คัดกรองมาได้ระดับ4ดาวนะครับก็ได้มีโอกาสไปขายที่เมืองทองธานีนะครับสำหรับหน่วยงานในการสนับสนุนกลุ่มนะครับก็มีนักนะครับมีทั้งด้านพัฒนาชุมชนนะครับที่อุดหนุนงบประมาณมานะครับ 10,000 บาทนะครับกลุ่มสหกรณ์สตรี 40,000 บาทนะครับอบต.สีถ้อย 14,272 นะครับแล้วก็เทศบาลตำบลแม่ใจ50,000 กว่าบาทนะครับครับสำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ำปู
ของภูมิผลิตบ้านต้นพึ่งนะครับจุดเด่นก็คือจะเก็บไปได้นานนะครับเป็นปี2ปีนี่บะหมี่เสียเลยนะครับแล้วก็บะหมี่สารยังเกลือป่นนะครับเพราะว่าไอ้สีผสมอาหารนะครับสารกันบูดกับมีเกลือป่นเลยนะครับแต่สามารถอยู่ได้นะครับยังสีนี่ดำตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เอาสีมาผสมนะครับจุดเด่นก็อยู่ได้เหมือนนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับสำหรับตลาดทรงนะครับของกลุ่มผลิตน้ำผึ้งบ้านต้นพึ่งนะครับตลาดเฮ้านะครับจะมีลูกค้ารายใหญ่นะครับคือลูกค้าขาประจำที่เอาประจำทุกปีนะครับเป็นจำนวนมากนะครับโอ้เป็นหมื่นหมื่นกิโลนะครับก็คือพ่อค้าจากคนกลางที่เอาไปส่งคือตั้งไอออกนอกประเทศเรานอกจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ลูกไอ้ว่าไอ้การตลาดนี่จะขายในจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยแล้วนอกประเทศด้วยนะครับการตลาดนี่บ่มีปัญหานะครับสำหรับการตลาดนะครับสำหรับคุณประโยชน์ทางด้านอาหารนั้นไม่ต้องพูดถึงน้ำปูหรือน้ำพริกปูรู้สึกจะเป็นอาหารที่โปรดปรานของชาวเหนือชู้รักของน้ำพริกน้ำปูที่ทานอร่อยเข้ากันอย่างดียิ่งก็คือหน่อไม้ต้มน้ำพริกน้ำปูจิ้มหน่อไม้ไร่สุกทานกับข้าวเหนียวนึ่งยิ่งได้ทานตอนกลางวันบนเถียงนาประสุดยอดจริงๆนอกจากนั้นแล้วน้ำปูยังสามารถใช้ปรุงรสชาติอาหารอย่างอื่นได้อีกทำให้รสชาติเข้มข้นอร่อยเพิ่มขึ้นเช่นแกงหน่อไม้ซ่ามะเขือแจ้ส้มตำตำส้มโอซ่าแตงตำมะขามอ่อนเป็นต้นครับสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ครับมีแนวทางที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพผลิตน้ำปูก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการตลาดนะครับก็สนับสนุนในเรื่องของการหาที่จำหน่ายนะครับซึ่งตอนนี้สำหรับสถานที่จำหน่ายนั้นตอนนี้ก็อยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือครับแล้วก็มีการวางจำหน่ายตามร้านค้าริมทางในเขตถนนที่ผ่านอำเภอแม่ใจนะครับซึ่งการตลาดค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์นะครับตอนนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้มีการบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้นจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็นนะครับค่ะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจนะคะก็คงจะ อยากจะสนับสนุนให้กลุ่มเนี่ยได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสถานที่ผลิตให้มีความสะอาดแล้วก็สามารถขอมาตรฐานรับรองจากอย.เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในตัวสินค้าว่าซื้อไปรับประทานแล้วจะมีความปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆไหมครับสำหรับกลุ่มผลิตน้ำปูนะครับตอนนี้อยากจะพัฒนาไปทางหน้าก็คืออยากจะมีปรับปรุงสถานที่นะครับให้มันดูดีกว่านี้นะครับคงจะมีเพื่อมันดูดีกว่านี้นะครับหรือว่าที่พัฒนาปัญหาเขานะครับการไปเอาน้ำเอาอย่างที่มาใช่ในขั้นตอนดีเขาก็ต้องไปเอาตีในบ้านแม่นะครับทั้งต่อยังให้สมศรีกุมนะครับไปมาลำบากนะครับถ้าเขามีโรงอย่างดีๆนะครับมีไฟฟ้ามีโรงเรียนผลิตนะครับมันก็คงจะเป็นสิ่งดีนะครับสำหรับปัญหาเขาคุมครับผมขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับเกษตรกรนะครับที่สนใจในการผลิตน้ำปูของกลุ่มผลิตน้ำปูบ้านต้นพึ่งนะครับว่าเป็นเนี่ยจะได้นะครับเป็นซื้อทอดปูปัญญาจะบ้านจะได้นะครับขอเชิญชวนนะครับได้ที่บ้านต้นพึ่งหมู่ที่11ตำบลสิทอยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับและผมก็ขอขอบคุณหน่วยงานนะครับส่วนราชการนะครับที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.นะครับเทศบาลนะครับพัฒนาชุมชนแล้วก็ทกส.แม่ใจนะครับครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่านะครับผลิตภัณฑ์น้ำปูนะครับหรือน้ำปูนะครับของ
บ้านต้นพึ่งนะครับหมู่ที่11ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ทางด้านการอาหารนะครับแล้วก็ลดสารพิษในท้องทุ่งนานะครับในอาหารนะครับแล้วก็ยังสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องชุมชนที่นี่นะครับอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้านะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางกลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพระรามชนจังหวัดพะเยานะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานกลุ่มนะครับและพี่น้องสมาชิกกลุ่มทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับและก็อำนวยความสะดวกในการจัดทำสารสนเทศสารคดีชุดนี้นะครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับหากท่านได้มีโอกาสมาแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับอย่าลืมมาเยี่ยมนะครับกลุ่มผลิตน้ำปูนะครับของบ้านต้นพึ่งนะครับตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับกลุ่มน้ำปูบ้านต้นพึ่งเบเกอรี่แม่ใจ